السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله สบายกันดีนะครับผมจ้าเมื่อกี้มีคนทักว่าหล่อก็เลยตกใจเลย เดี๋ยวจะไปนี่เดี๋ยวจะไปงานงานแต่งนี่แหละเคยลองแล้วใส่สโลงกับเสื้อยืดไปก็ไม่เข้าไม่ก็แซวเล่นนะแต่งการแต่งกายก็เป็นการให้เกียรติกับเจ้าภาพเขาด้วยใช่ไหมพูดเราไปแบบขี้ตากังอะไรเงี้ยเขาก็คงแบบอ่ะวันนี้เราจะมีมาพูดถึงเรื่องของเคล็ดลับดีๆให้ชีวิตเรามีความสุขอยากมีความสุขไหมฮัทยาอยากมีนะอัลฮัมดุลิลละห์มีใครอยากเป็นความอยากมีความทุกข์บ้างไหมคงไม่อยากแต่ชีวิตเรามันก็ปนทั้งสองอย่างเลยนะมันคงไม่มีใครสุขไปตลอดใช่ไหมยิ้มในทั้งวันเลยไม่มีเสียใจเลยเป็นไปไม่ได้หรอกมันก็ต้องมีผิดหวังแล้วก็สมหวังของคู่กันสบายกับไม่สบายแล้วก็รวมถึงบททดสอบต่างๆมันมีอยู่บทความนึงเขาตั้งว่าฮิกมะฮิกมาหมายถึงวิทยาปัญญาเหตุผลเหตุผลในการสร้างมนุษย์อัลลอฮ์สร้างพวกเรามาจากนบีอาดัมพนางฮาวะแล้วก็ขยายเผ่าพันธุ์นะเป็นประชาชาติต่างๆอิสลามคือศาสนาแรกของโลกนี้นะครับบางคนเนี่ยไปเข้าใจว่าอิสลามนี่คือศาสนาสุดท้ายเพราะอะไรล่ะพุทธศักราช 2,500 โอ้โหพุทธนี่เขาเก่าแก่กว่าอีกคริสต์เขาก็ต้อง 2,000 กว่าอิสลามเพิ่ง 1,400 อัลลอฮ์จะมาบอกเป็นของจริงอะไรสมมติคุยกันนะของแกเนี่ยเพิ่ง 1,400 ของจริงมันต้องเก่าแก่สิเราบอกอัลลอฮ์รู้ไหมของท่านของเรานี่ตั้งแต่นบีอาดัมเพราะนบีทุกนบีที่สอนศาสนาเนี่ยก็คือศาสนาเดียวกับนบีมุฮัมมัดนี่แหละนบีอิบรอฮีมก็สอนเหมือนที่นบีมุฮัมมัดสอนนบีอาดัมก็สอนลูกหลานของนบีอาดัมก็สอนเหมือนที่นบีมุฮัมมัดสอนเหมือนยังไง3 เรื่องเหมือนกันหมด1สอนให้เคารพสักการะต่อพระเจ้าเพียงแค่พระองค์เดียวไม่ให้ไปกราบไหว้สิ่งอื่นสิ่งใดนอกจากอัลลอฮ์ตาลาเพียงพระองค์เดียวเรียกว่าอัตเตาฮีดสอนให้รู้จักพระเจ้าที่แท้จริงมาริฟตุลลอฮ์หลักของการที่นบีสอนเลยก็คือสอนให้รู้จักพระเจ้าที่แท้จริงก็คืออัลลอฮ์ตาลาอันที่สองใช้ให้พวกเราทั้งหลายทำความดีใช่ไหมศาสนามีข้อไหนบ้างใช้ให้ทำความไม่ดีไม่มีใช้ให้ทำดีหมดเลยที่ทำเนี่ยดีหมดแต่จะดีไม่ดีมนุษย์อาจจะรู้ไม่รู้อีกเรื่องนึงแต่ที่หมดทั้งมวลเนี่ยที่รู้ที่เราปฏิบัติให้เราเชื่อศรัทธาเลยว่านั่นคือความดีเป็นเรื่องดีกับตัวเราอันที่สามก็คือนบีทุกนบีจะสอนเหมือนกันก็คือห้ามปรามในสิ่งที่เป็นความชั่วนะดังนั้นถ้าเกิดศาสนาไหนบอกว่าศาสนาเขาเนี่ยกินเหล้าได้ศาสนาเขาเล่นการพนันได้ศาสนาเขามั่วผู้หญิงได้นั่นแสดงว่าเป็นศาสนาที่ไม่ได้ยึดโยงกับหลักจริยธรรมแต่พอกลับไปย้อนดูศาสนาอื่นนอกจากอิสลามเนี่ยเขาก็มีหลักเหมือนกันว่าห้ามแต่มันไม่เชิงบังคับอ่ะเหมือนกับเป็นการรักษาถ้าทำได้ก็ดีถ้าไม่ทำไม่ได้ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ของอิสลามเรานี่ไม่ได้เลยบังคับเลยเคร่งครัดเลยแต่ถามว่าในลักษณะของการบังคับเนี่ยมันก็มีคนที่อะไรคนที่ฝ่าฝืนอยู่แล้วเป็นเรื่องปกตินะนั้นเหตุผลในการสร้างมนุษย์ประการแรกเลยก็คือว่าอัลลอฮ์ตะอาลาเนี่ยสร้างยินสร้างมนุษย์มาเพื่อให้มนุษย์และยินเนี่ยทำการเคารพอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ทำอิบาดะห์คำว่าอิบาดะห์ตรงนี้ก็คือการพักดีเป็นบ่าวที่ดีปฏิบัติตามคำสั่งใช้ของพระองค์
ซึ่งขั้นตอนเนี่ยมันจะมีอย่างนี้หนึ่งตั้งแต่พวกเราทุกคนเนี่ยผ่านกันหมดเลยนะตั้งแต่ตอนที่เราอยู่ในท้องของมารดา9เดือนเขาบอกต่อว่าในหนังสือบอกว่าการที่เราจะอยู่ในท้องมารดาเนี่ยจะเป็นช่วงที่ร่างกายของเราเนี่ยจะเจริญเติบโตได้เขาเรียกว่าจะพิการไม่พิการเนี่ยอยู่ในตรงนี้เลยนะแต่ถ้าสมมติอยู่ในท้องแล้วพิการปั๊บพอออกมาแล้วเป็นไงพิการเลยเช่นสมมติเราออกมาเนี่ยแขนไม่มีแขนหายไปข้างนึงพอเลี้ยงไปเลี้ยงมาแขนจะงอกไหมไม่งอกมันจะหางยิ่งโจกครับยาแขนไม่งอกคือถ้าร่างกายออกมาไม่ครบ32ส่วนก็คือพิการเลยเห็นไหมเพราะการเจริญเติบโตในท้องเนี่ยมันจะแสดงถึงความเป็นสมบูรณ์ของการเติบโตละแต่พอหลังจากนั้นเนี่ยเด็กก็จะค่อยๆขยายขึ้นมาตัวใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเริ่มมีพัฒนาการในการเดินแต่สมมติถ้าวันนึงสมมติถ้าเราคลอดลูกออกมาแล้วลูกของเราหูไม่มีข้างนึงมันไม่งอกแล้วมันหยุดแค่นั้นนะเส้นเดียวกันกับการพิการที่เกิดขึ้นกับสมองเด็กที่คลอดออกมาแล้วมีการพิการทางด้านสมองหลังจากนั้นการพัฒนาของสมองก็จะหยุดแค่นั้นเลยคือพูดง่ายๆว่าคลอดออกมาเนี่ยสามารถบ่งชี้ได้เลยว่าเด็กคนนี้สมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์เพราะถ้าหลังจากนี้ไปถ้าคลอดออกมาแล้วไม่สมบูรณ์จะไม่สมบูรณ์ไปตลอดแสดงว่าโรคในครรภ์มารดาเป็นโรคที่มีความสำคัญมากแต่มนุษย์เราเนี่ยยังไม่ถึงแปลว่าอะไรไม่สามารถจะไปรู้เรื่องลึกลับที่อยู่ในท้องได้หมอก็รักษาไม่ได้นะอย่างสมมติอย่างทุตไปอันตราซาวไปเจาะน้ำค้างปรากฏเด็กเป็นดาวซินโดรมรักษาได้ไหมไม่ได้เป็นยังไงเป็นอย่างนั้นเลยแค่อันตราซาวดูเป็นยังไงเป็นไงก็เห็นได้บางส่วนแต่ไม่สามารถจะไปรักษาให้เด็กโตขึ้นมาได้มันมีนั่นได้ทั้งหมดทั้งมวลคือการมอบหมายต่ออัลเลาะห์เท่านั้นเลยนะและแน่นอนว่าเด็กที่อยู่ในครรภ์มารดาเนี่ยก็จะไม่ได้รู้ด้วยว่าไอ้ข้างนอกโลกภายนอกเป็นยังไงรู้ไหมไม่รู้นะพอคลอดออกมาเสร็จจากท้องก็กลายมาอยู่โลกดุนยานี่เราอยู่ในขั้นตอนที่2นะพี่น้องนะก็คืออยู่ในโลกดุนยาคราวนี้หลังจากโลกดุนยาไปเนี่ยเราก็จะย้ายไปในขั้นตอนที่3ก็คืออาลัมบาซักโลกแห่งหลุมฝังศพอันเนี้ยมันจะเหมือนกับเด็กคนหนึ่งที่อยู่ในคันมันดาก็ไม่รู้หรอกว่าโลกดุนยาเป็นยังไงแปลว่ายังไม่คลอดออกมาก็ยังไม่รู้โลกภายนอกเป็นยังไงแล้วค่อยๆเจริญเติบโตแล้วก็ค่อยๆเรียนรู้ไปเรื่อยๆเช่นเดียวกันตอนนี้เรายังไม่ได้ไปโลกในกูโบเราก็ยังไม่รู้หรอกว่าโลกกูโบมันมีอย่างไรเป็นยังไงความรู้สึกเป็นยังไงเราไม่รู้เห็นไหมเดี๋ยวพอเราไปอยู่ปุ๊บเราก็จะรู้ว่าเป็นยังไงเหมือนตอนที่เราอยู่ดุนยาและสุดท้ายพอเกิดวันกิยามะเราก็จะฟื้นคืนชีพขึ้นมาและคราวนี้เราก็จะเดินทางไปสู่ชีวิตที่เป็นอมตะอมตะแล้วแปลว่าหลังจากนี้จะไม่มีการสิ้นสุดละคือเป็นการเดินทางสู่ชีวิตนิรันดร์นะนั่นก็คือการไปสวรรค์หรือไปที่นรกซึ่งสวรรค์ไม่มีการออกพี่น้องครับและอยู่แบบนั้นตลอดไปนะนี่คือเส้นทางของพวกเราทั้งหลายในดุนยานบีบอกเปรียบเทียบเหมือนกับคนที่มาพักพอพักไม่นานเสร็จเราก็ต้องเป็นไงเดินทางต่อคำถามว่าการเชื่อโลกการเชื่อเรื่องโลกหลังความตายเนี่ยมีประโยชน์กับการใช้ชีวิตในดุนยามากแค่ไหนมีมากเลยครับเพราะมันยิ่งกว่ากฎหมายอีกครับผมบอกไปแล้วกฎหมายเนี่ยทุกวันเนี่ยมนุษย์เราที่อยู่กันเป็นระเบียบขับรถกันตรงเลนจราจรเนี่ยเพราะมันมีเรื่องกฎหมายบังคับอยู่แต่ถ้าคราใดเกิดไปเราไปอยู่ในประเทศที่มันไม่มีเรื่องกฎหมายเลยเนี่ยเรายังมีกฎในเรื่องศาสนาบังคับพวกเราอยู่หลายๆเรื่องเนี่ยเราไม่ได้มองเรื่องกฎหมายด้วยซ้ำนะเช่นการถือศีลอดการละหมาดเนี่ยถามว่ามีกฎหมายข้อใดมาบังคับเราให้เราละหมาดหรอมีไหมฮะจ๊ะไม่มีกฎหมายมีไหมบังคับถ้าเราไม่ละหมาดติดคุกไม่มี
ที่เราไม่กินเหล้ากันเนี่ยมีบังคับเหรอไม่ให้กินเหล้าเปล่ากินได้เราจะไปซื้อกินเมื่อไหร่ก็ได้แต่เรามีกฎในหลักการศาสนาเนี่ยครอบเราไว้และเราเชื่อว่าไอ้สิ่งที่เราปฏิบัติอยู่นี้เนี่ยเราจะได้รับภาคผลตอบแทนในวันกิยามะห์แล้วถามว่าการปฏิบัติแบบนี้ดีกับตัวเราไหมดีสิดีสิพี่น้องนะเพราะว่าฮีดายะห์ทางนำนี้เนี่ยเราจะได้อยู่แบบมีคนมีเป้าหมายนะครับคราวนี้มันมีเคล็ดลับอยู่ที่จะให้เรามีความสุขอันนี้รวมๆกันหมดเลยนะสิ่งแรกเลยพี่น้องครับชีวิตเราจะมีความสุขได้จะต้องมีเรื่องของการศรัทธาก่อนศรัทธาไม่ใช่เรื่องงมงายศรัทธาผ่านการพิสูจน์การพิสูจน์เชิงประจักษ์โดยการเรียนรู้จากสิ่งที่ถูกสร้างฉันบอกไปแล้วเราเรียนรู้จากสิ่งที่ถูกสร้างนะเราเห็นท้องฟ้าเราเห็นภูเขาเราต้องเชื่อเลยว่ามีผู้สร้างและผู้สร้างผู้นั้นเนี่ยไม่ได้เป็นธรรมดาแน่นอนต้องทรงเดชานุภาพจักรวาลที่มันโคจรอยู่ทุกวันนี้ขนาดไฟรถอะไรนะขนาดสี่แยกเนี่ยมีไฟดงไฟแดงยังชนกันเลยนับประสาอะไรกับวงโคจรของจักรวาลนะอัลลอฮ์ทรงสร้างและทรงจัดการบริหารโดยที่พระองค์นั้นไม่ได้ทรงเหน็ดเหนื่อยแต่ประการใดแต่มนุษย์เราเนี่ยถ้าสร้างปั๊บเหนื่อยนะจริงไหมล่ะมีลูกปั๊บเหนื่อยไหมเหนื่อยวันนั้นมีใครมากินอากิโกะเขาบอกมีลูกอาจารย์เหนื่อยตั้งแต่ตอนทำแล้วเขาบอกเออจริงจริงเลี้ยงก็เหนื่อยทำก็เหนื่อยนะเหนื่อยหมดแหละมีลูกมันเหนื่อยหมดใช่ไหมเลี้ยงก็เหนื่อยมันเหนื่อยคนเรายิ่งมีเยอะก็ต้องเหนื่อยเยอะขึ้นเพราะดูแลมากขึ้นมนุษย์เราเนี่ยถ้าสร้างอะไรขึ้นมาประดิษฐ์อะไรขึ้นมาก็จะต้องดูแลรับผิดชอบเหนื่อยบางคนมีองค์กรใหญ่ๆดูแลเหนื่อยไหมเหนื่อยแต่อัลลอฮ์สร้างพระองค์ไม่ทรงเหนื่อยล้าแต่ประการใดนะอันแรกเลยต้องมีศรัทธาและศรัทธาจะไม่เป็นศรัทธาที่สมบูรณ์จนกว่าจะมีของคู่กันก็คือประกอบคุณงามความดีข้อที่หนึ่งเรามีไหมถ้าเรามีอัลฮัมดุลิลละห์นั่นคือหลักประกันความสุขทั้งในโลกนี้และโลกหน้าพี่น้องไปถามได้เลยคนที่ไม่ได้มีศรัทธาเนี่ยหมายถึงศรัทธาที่ถูกต้องนะชีวิตเขาหาความสุขแทบไม่ได้เลยพี่น้องกังวลไปหมดนะคือเขาไม่มีแหล่งเขาเรียกที่ยึดเหนี่ยวจิตใจแต่สำหรับคนที่เป็นผู้ศรัทธาอย่างแท้จริงเนี่ยเขาจะรู้เลยว่าไอ้ที่เขาเหนื่อยทุกวันนี้มีรางวัลรอเขาอยู่เรามีความสุขเราก็รู้สึกว่ามันยังไม่สุขจริงๆเพราะมันแค่สุขแค่ในดุนยายังมีความสุขที่แท้จริงรอเราอยู่เห็นไหมประการต่อมาประการที่สองประการที่สองเราอยู่กันเป็นสภาพสัตว์สังคมต้องทำดีต่อเพื่อนมนุษย์ให้มากๆอิสลามไม่ใช่เป็นศาสนาใจแคบต้องทำดีเฉพาะมุสลิมถ้าเป็นคนที่เป็นนอนมุสลิมเราจะต้องเกลียดเขาต้องรังเกียจรังงอนอะไรไม่ดีทำได้หมดไม่ใช่อิสลามเป็นศาสนาแห่งมนุษยชาติสอนให้เราทำดีต่อเพื่อนมนุษย์ใช้คำว่าเพื่อนมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นคำพูดและการกระทำนะดังนั้นการที่เราจะให้การช่วยเหลือไม่ได้ถูกอะไรไม่ได้ถูกสงวนเอาไว้เฉพาะมุสลิมแต่ยังสามารถที่จะช่วยเพื่อนมนุษย์ด้วยกันได้เมื่อเขาตกทุกข์ได้ยากวันก่อนมีคำถามโทรเข้ามาเขามีเจ้านายหรือเป็นคนที่ทำงานด้วยกันและพอเจ้านายคนนี้เขากำลังจะไปเป็นผู้หญิงนะเขากำลังจะไปเป็นหรือผู้ชายผมไม่รู้ไปบวชพราหมณ์เขาก็เลยเชิญมุสลิมคนนี้ไปด้วยฉันบอกว่าการที่เราจะทำอะไรเราต้องถามเนียดก่อนเราเนียดเพื่ออะไรการที่เราจะไปร่วมในพิธีกรรมหรือไปเนี่ยไปเพื่ออะไรเขาบอกว่าอ๋ออยากรู้อยากเห็นไอ้คำว่าอยากรู้อยากเห็นนะฮะอย่างนี้สบายโอ้เนี่ยมันมีขายตัวอยู่เนาะฉันก็อยากรู้อยากเห็นเป็นยังไงแต่ฉันไม่ได้มีเนียดไปร่วมเขาหรอกแต่ฉันอยากรู้อยากเห็นไปส่องดูเขาขายตัวกันยังไงตรงนี้มีบ่อนอยู่ฉันก็อยากรู้อยากเห็นไปดูซิเขาเล่นกันยังไงไฮโลมันใช่เหรอถ้าใช้คำว่าอยากรู้อยากเห็นปั๊บเนี่ย
เราจะทำอะไรก็ได้เหรอไม่ใช่เออมันต้องดูด้วยว่าไอ้อยากรู้อยากเห็นเนี่ยมันคืออะไรงั้นการศึกษาไม่จำเป็นต้องไปปฏิบัติจริงก็ได้ดูอ่านหนังสือเอาก็ได้ดูภาพวิดีโอก็ได้ใช่ไหมเออเพราะบางเรื่องเนี่ยไอ้การไปอยู่ตรงนั้นแล้วเนี่ยมันมีผลเสียมากกว่าสรุปก็คือผมสอนไปสอนมาก็ทำดีละแกก็รู้เหนียดตัวเองว่าไอ้ที่ไปจริงๆก็คือไม่ได้เหนียดเพื่อศาสนาเป็นเรื่องอื่นเราก็เลยบอกว่านั่นแหละดังนั้นเรามาปรับเจตนาของเราว่าถ้าเรารักอัลลอฮ์รักศาสนาของเราเนี่ยเราต้องรู้สึกหวงแหนและภาคภูมิใจนะในการที่เราเป็นอยู่เราจะไม่ต้องไปสนหน้าอินหน้าพรมที่ไหนเลยเราจะใส่ฮิญาบเราจะละหมาดที่ไหนเราต้องไปแคร์ใครไม่ละไม่ต้องสนเราละหมาดถอยอยู่ตรงไหนเรามีที่ละหมาดเราละหมาดไปเลยไม่ต้องไปอายคนถ้าเราอายคนก็แสดงว่าเราไม่ได้ละหมาดเพื่ออัลลอฮ์เราจะไปถามที่คนนึงเนี่ยเราไปทำเนี่ยพี่ครับมีที่ละหมาดไหมไม่กล้าไปถามอายเอาทำไมอ่ะเราไม่ได้ไปขอปนเขาซะหน่อยใช่ไหมเออไปทำอะไรไม่ดีแล้วละหมาดเนี่ยไม่ต้องไปอายครับนะเพราะว่าเรากำลังทำดีต่ออัลลอฮ์ในบทความตรงนี้เขาบอกว่าการทำดีต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยคำพูดและการกระทำส่วนหนึ่งจากปัจจัยที่ทำให้เกิดความโศกเศร้าและความวิตกกังวลเป็นความเป็นกระวนกระวายเนี่ยนะมันก็คือการที่ทำดีต่อเพื่อนมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นด้วยคำพูดและการกระทำจริงไม่จริงพี่น้องเราจะมีความสุขถ้าเราทำดีกับคนคนหนึ่งเราจะรู้สึกสบายใจเอาไม่ต้องอะไรมากเอาคนในครอบครัวเราถ้าเรามีเรื่องที่โกหกภรรยาเราก็จะมีความทุกข์ไปตลอดไม่สบายใจสู้เราบอกความจริงไปดีกว่าแม้ว่าเราจะทุกข์ก็ตามใช่ไหมการพูดการที่เราเพราะการโกหกคือเรื่องไม่ดีถูกไหมคือเรื่องไม่ดีในเรื่องเราทำไม่ดีปั๊บเราจะรู้สึกไม่สบายใจเราทำไม่ดีกับลูกเมื่อกี้ลูกมาบ้ามาสอนการบ้านหน่อยเรากำลังเล่นเกมอยู่ไว้ก่อนเดี๋ยวบ้านเล่นเกมจบก่อนลูกไปนั่งร้องไห้ละรู้สึกหูแย่จังเลยทำไมเราเป็นพ่อภาษาอะไรเนี่ยเรามาหงุดหงิดเรื่องเกมแทนจะสอนการบ้านลูกก่อนเราจะรู้สึกแย่ขึ้นมาทันทีเลยแต่ถ้าเกิดสมมติเราทำดีกับลูกเราสอนการบ้านให้ดีแนะนำลูกโอ้ยลูกเราก็บอกโอ้หนูรักบาบามากเลยเป็นไงเรามีความสุขแล้วภรรยาเดินมาโอ้ท่านชีวิตหนูเนี่ยนะได้รับเขาเรียกนะได้รับมีบังเนี่ยคอยให้กำลังใจโอ้เรามีความสุขนั้นการที่เราปฏิบัติดีทำดีกับผู้คนเนี่ยมันก็เป็นปัจจัยหนึ่งทำให้เราเกิดความสุขไม่ไปนินทาเขาไม่ไปทำพูดจาไม่ดีใส่เขาไม่ต้องไปทำแสดงอากัปกิริยาเราก็จะมีความสุขโดยอัตโนมัตินั้นอิสลามสอนต่อว่าถ้าเกิดคนคนหนึ่งตกทุกข์ได้ยากและเราสามารถจะปัดเป่าไอ้ความตกทุกข์ได้ยากโดยการช่วยเหลือเขาก็เป็นความสุขของเราอย่างหนึ่งพี่น้องเชื่อไหมว่าเศรษฐีที่รวยที่สุดมีสตังค์ไม่รู้จะไม่รู้ทำอะไรแล้วอันนี้เป็นคำพูดของเขานะบอกว่าใช้ชาตินี้ก็ไม่หมดเขาว่างั้นนะซึ่งของเราเนี่ยเรามีโลกหน้าที่จะต้องไปความสุขของเขาที่แท้จริงก็คือการช่วยเหลือคนไปแล้วไม่ได้เรื่องทำธุรกิจแล้วนะวันที่เขาแบบใช้ชีวิตแบบสุดๆไปแล้วเนี่ยวันที่เขาหาความสุขเขาเดินทางไปที่ตกทุกข์ได้ยากแล้วก็ไปช่วยเหลือคนเขาบอกเนี่ยคือความสุขที่แท้จริงของเขาขนาดเศรษฐีที่แบบรวยที่สุดเนี่ยความสุขที่แท้จริงของเขาคือการช่วยเหลือคนนะดังนั้นถ้าเราสามารถที่จะทำดีกับใครสักคนหนึ่งได้เนี่ยก็ให้เราปฏิบัตินะครับคณิการตัดดีก็สำคัญการเรียงลำดับนะผู้ชายก่อนผู้ชายพวกเราผู้ชายผู้ชายคนที่เราจะต้องทำดีเป็นอันดับแรกคือแม่เราผมเคยสอนหลายรอบแล้วแม่คือบุคคลแรกที่ผู้ชายจะต้องทำดีด้วยแสดงว่าแม่กับภรรยาอันไหนก่อนแม่ก่อนนะภรรยาอยู่รองลงมานะแม่เนี่ยมาก่อนเลยอันที่สองในฐานะ
ความเป็นสตรีเป็นผู้หญิงผู้ที่จะต้องทำดีที่สุดสามีเห็นไหมแล้วไม่ใช่พ่อแม่อีกแล้วนะไม่ใช่พ่อแม่พ่อแม่รองลงมาจากสามีสามีใหญ่กว่าใหญ่กว่าคนที่เป็นพ่อเป็นแม่แต่ประเด็นก็คือสามีมันไม่ดีเนี่ยอีกเรื่องหนึ่งแม่ก็คอยโอเขาเรียกอะไรนะคอยโอแต่เรากำลังพูดในมิติของความดีก่อนไม่ต้องไปพูดเพราะพ่อแม่ไม่ดีก็มีสามีไม่ดีก็มีภรรยาไม่ดีถ้าดีกันทั้งหมดเลยเนี่ยและเราควรจะให้สิทธิ์ใครก่อนคือผู้ที่เป็นสามีเห็นไหมนั้นนี่คือการเรียงลำดับความสำคัญก่อนผู้หญิงจะให้ความสำคัญสามีเนี่ยรองลงมาจากเพื่อนเพราะเพื่อนนี่สำคัญกว่าสามีนะเพื่อนชวนไปไหนนี่สามีไว้ที่หลังเลยไปกับเพื่อนก่อนงานบ้านสำคัญแต่ถ้าสามีเรียกต้องหยุดแล้วสมมติลองเรียกดิกำลังทำงานอยู่แล้วเราเรียกเธอมาให้บางกอดหน่อยไม่ดูเหรอทำกวาดบ้านอยู่เนี่ยอะไรเงี้ยโดนแล้วสรุปแล้วเดี๋ยวตกลงสามีสำคัญไหมกลายเป็นว่ารองที่สุดเลยแต่นี่อารมณ์ผู้หญิงก็เป็นอย่างนี้แหละนะผู้ชายก็ต้องเข้าใจแต่อันนี้สอนกันบอกกันเช่นเดียวกันคนที่เป็นสามีถ้าพ่อแม่ไม่อยู่แล้วคนที่รองลงมาก็คือภรรยานี่แหละลูกนี่ทีหลังเลยนะลูกนี่ทีหลังแต่ปรากฏว่าทุกวันนี้เนี่ยพอมีลูกปั๊บลูกคืออันดับหนึ่งสุดท้ายก็เกิดความงอนกันแล้วสิทำไมล่ะพอมีลูกเมื่อก่อนเนี่ยแหมนอนตัวกอดกันทุกวันนี้เป็นไงลูกขั้นหมดเลยนะแต่ว่าในหลักการศาสนาเนี่ยลูกยังรองกว่าต้องให้ความต้องอะไรต้องให้ดูแลคู่ชีวิตเราก่อนแต่ประเด็นก็คือลูกยังอ่อนแอก็ต้องเข้าใจสมมติลูกร้องแหกปากร้องแงแงแล้วก็ป้อนข้าวกันก่อนนะสองคนเราไม่ใช่แล้วมึงต้องดูลูกก่อนนะเอ้าศาสนาสอนให้เราทำดีด้วยคำพูดและการกระทำถ้าพูดดีถ้ากระทำดีไม่ได้ก็พูดดีแค่นั้นเองสุดโอ้โหอาจารย์จะให้เราเนี่ยไปเยี่ยมเขาโอ้โหเนี่ยแล้วเขาอยู่ตั้งฝั่งทนเนี่ยเราขับจากหนองจอกไปทำยังไงโทรศัพท์สิเบอร์พอไม่มีไลน์ไปบอกก็ได้นี่เยอะแยะวิธีการทำดีเขาตายเนี่ยเราจะไปเม้นคำว่าอินนาลิลลาห์สักหน่อยเนี่ยมันจะตายไหมเม้นเขาหน่อยไม่ได้เหรอไปดูอาเขาหน่อยชะฟาก็ลอยเขาหน่อยเป็นได้ใช่ป่ะนี่เลื่อนผ่านช่างมันไม่ใช่ลูกกูมันเป็นอย่างนี้ไงถ้าเราทำดีไม่ได้ก็แสดงหน่อยแสดงความรู้สึกดีหน่อยก็คือพูดดีให้กำลังใจอะไรกับไปดูอาให้เขาก็ได้ต้องใช้ตังค์ไหมเนี่ยขอดูอาให้เขาเนี่ยไม่ต้องใช้แต่เชื่อไหมว่าคนที่กำลังแย่ๆอยู่พอเห็นดูอาวันที่ย่อผมจะไปผ่าไอ้บอลลูนหรืออะไรบอลลูนทำบอลลูนหัวใจผมลงภาพผมกับย่อกอดคอกันย่อกับผมกอดคอกันเป็นภาพที่ผมเรียนจบมหาวิทยาลัยที่คูเวตแล้วบอกดูอาให้ย่อฉันหน่อยพี่น้องครับอ่านไม่ทันประมาณเป็นพันขอดูอาให้และจากที่จะทำทั้งหมด3กลายเป็นทำแค่1อีก2หายหมอยังงงเลยว่าไอ้2มันหายไปไหนไม่รู้ทำได้แค่1อีก2พอเจอแรงดูอาเข้าไปไอ้2นั้นทะลุหมดเลยพี่น้องไอ้ที่ตันๆอยู่ทะลุหมดเลยหายเลยฉันบอกนี่ไงแรงดูอาของไม่รู้ละในประมาณพันกว่าคนเนี่ยไม่รู้ใครดูอาอัลลอฮ์รับของใครผมก็ไม่รู้แล้วผมมีกำลังใจไหมล่ะมีกำลังใจผมไม่ได้บอกเลยเอาพี่น้องโอนกันมาคนละ10บาทนะไม่มีนะวันที่เรานอนเจ็บป่วยอยู่เป็นรูปภาพเจาะสายเจาะน้ำเกลือที่แขนฉันไม่กล้าถ่ายหน้าด้วยกลัวถ่ายขาขายถ่ายแค่สายเจาะน้ำเกลือแล้วบอกว่าพี่น้องผมป่วยอยู่นะตอนนี้อยู่ที่โรงพยาบาลดูอาให้ผมด้วยโอ้โหไหลมาเทมาต้องปิดโทรศัพท์อะเพราะอะไรโทรมาอยู่นั่นแหละอาจารย์ไปยังไปยังตายยังไม่ใช่ใจไปยังไงบ้างพวกโอ้โหคนเพิ่งรู้นะว่าโอ้โหมีคนเป็นห่วงเราเยอะนะอัลฮัมดุลิลละแล้วเราสบายใจขึ้นไหมอู้สบายใจขึ้นนะ
ดังนั้นพี่น้องเล่นเฟซให้ได้บุญอย่าไปเล่นเฟซให้บาปพอเห็นเม้นดาราเลิกกันแม่แชร์เลยเว้ยเรื่องชาวบ้านแชร์พอเรื่องพี่น้องตกทุกข์ได้ยากแทนจะดูอาให้ไม่เอาอันที่3ให้ง่วนอยู่กับสิ่งที่ดีและความรู้ที่เป็นประโยชน์นี่พวกเรากำลังเป็นอยู่มาเรียนศาสนาเอ่ยมาหาความรู้ศาสนาอะไรที่มันทำให้เราประสาทเสียอย่าไปยุ่งกับมันเยอะแยะทุกวันนี้เราปวดหัวกับบางเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องไปดูข่าวไอ้นั่นมันวางไซยาไนด์เว้ยมึงดูสิกูไม่กล้ากินอะไรแล้ว นี่เธอขอโทษดิเธอนี่ศัตรูเธอเยอะขนาดนั้นเลยเหรอไปจินตนาการไปดูข่าวไอ้นั่นคบชู้ไอ้นี่คบชู้มันจะผิดผัวเรามีความสุขอะไรไปยุ่งกับเรื่องคนอื่นเขาเอาเวลานั้นนะพี่น้องนะมาคิดหาวิธีว่าวันนี้สามีเรากลับจะให้ทำอะไรให้สามีเรากินเราจะเซอร์ไพรส์สามีเรายังไงวันนี้เราจะแต่งตัวยังไงเราจะพูดยังไงภรรยาก็เหมือนกันสามีก็เหมือนกันวันนี้เราจะเซอร์ไพรส์ภรรยาไงเขาไม่เคยได้ดอกไม้มานานแล้วมัวจะไปหาอะไรไม่รู้เรื่องไม่มีความสุขแล้วพี่น้องเป็นสุขจอมปลอมอันที่4ทุ่มเทกับสิ่งที่อยู่ณปัจจุบันไม่กังวลอนาคตและไม่เสียใจกับอดีตทำได้ป่ะบางคนเนี่ยเป็นพวกแบบย้อนยุคอะจมปลักอยู่กับอดีตนะลูกตายอ่ะลูกตายไปก็นั่งอยู่นั้นแหละนั่งมองลูกแล้วไงถ้ามองแล้วฟื้นเหรอหรือว่าไงจมปลักอยู่กับอดีตแล้วชีวิตมีความสุขไหมเนี่ยไม่มีกังวลกับอนาคตเหลือเกินยังไม่เกิดเลยโอ้โหกังวลแล้วเนี่ยลูกฉันเนี่ยจะได้ดิบได้ดีไม่ฉันอยากจะให้ลูกฉันเรียนเมืองนอกจังเลยเนี่ยอาจารย์อยากจะให้เป็นอาจารย์เนี่ยนี่และลูกอยู่ชั้นอะไรอนุบาล1หรอเพิ่งอยู่อนุบาล1อ่านกอไก่ไปก่อนนี่จะให้ไปเรียนต่างประเทศแล้วจะไปดุมมะดีนะห์ไปเรียนมักกะฮ์แล้วกังวลเกินนะดังนั้นการงานเนี่ยแบ่งออกเป็น2ประเภท1ประเภทแรกคือการงานที่มนุษย์สามารถใช้ความพยายามบรรลุมาได้นะบรรลุหมายถึงใช้ความพยายามเราเนี่ยเพื่อให้บรรลุมาทั้งหมดหรือบรรลุบางส่วนได้เข้าใจไหมงานอะไรที่เราสามารถที่จะใช้ความพยายามได้ก็งานทั่วไปอ่ะงานบ้านกับข้าวเลี้ยงลูกใช้ความพยายามอีกงานหนึ่งที่มนุษย์ไม่สามารถจะกระทำอันใดได้เลยประเภทนี้จะต้องขอการยอมรับจากเขาได้ให้การจำนนเช่นการเกิดการตายไปห้ามตายได้ไหมห้ามป่วยได้ไหมไม่ได้คนมันจะป่วยมันก็ต้องป่วยลูกเราเนี่ยโหป่วยฉันไม่นั่งเครียดเลยป่วยก็ถึงเวลาเราก็ไปดูสาเหตุดิมีสาบับสาเหตุแต่เวลาป่วยไปแล้วทำอะไรไม่ได้แล้วก็รักษาใช่ไหมเรื่องตายเรื่องพวกเนี้ยมันข้ามกันไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมอันที่5ลำลึกถึงอัลลอฮ์ให้มากๆดิกรุลลอฮ์นะครับพยายามนึกถึงอัลลอฮ์ให้มาก6ชีวิตของเราต้องเป็นชีวิตแห่งการพูดในสิ่งที่เป็นเรื่องโปรดปรานไม่ใช่ช่างติคนบางคนเนี่ยเป็นคนที่มีอคติในแง่ลบหมดเดียวเลยพี่น้องติไปหมดเลยไอ้นั่นก็ไม่ถูกไอ้นี่ก็ไม่ดีไอ้นั่นก็ไม่ดีกับข้าวเนี่ยสมมติมีอยู่10อย่างเนี่ยอร่อยตั้ง8อย่างฮัทยะไอ้8อย่างไม่พูดเลยนะพูดไม่อร่อยอยู่2อย่างมีไหมคนแบบนี้มีและชีวิตมันจะอยู่มีความสุขไหมติอย่างเดียวไอ้ของที่ได้รับไม่พูดเลยเรามีสามีที่ขยันบ้านจะไม่ได้ใหญ่ไม่ได้โตอะไรแต่สามีเราขยันไม่ได้แม่มือไม่ชมไปติเรื่องอะไรโอ้โหดูสิแกรักแร้เหม็นจังเลยไปหาเรื่องติตรงนั้นติตรงนี้ไม่ได้นึกถึงความโปรดปรานที่อัลลอฮ์ให้กับเราเลยชีวิตพวกนี้เนี่ยใครไปอยู่ด้วยก็หม่นหมองหมดมีใครอยากอยู่ด้วยไหมกับพวกนี้ไม่อยากอยู่เปลี่ยนใหม่นะพี่น้องเราต้องเป็นคนที่พูดแต่ความโปรดปรานของอัลเลาะห์อัลฮัมดุลิลลาห์อัลเลาะห์ชีวิตขอบคุณอัลเลาะห์อย่างเดียวเลยแล้วมองแต่เรื่องดีๆที่ได้มาอย่าไปมองไอ้ของไม่ดีถ้าเรามองของไม่ดีเราก็จะมีแต่ความทุกข์
อันที่7ดูคนที่ฐานะเขาด้อยกว่าเราดูคนที่เขาลำบากกว่าเราโต๊ะเราลำบากก็ทำดีแล้วเราก็ลำบากแต่เชื่อไม่ว่ายังมีคนลำบากกว่าโต๊ะมีเงินเรามีหลักหมื่นคนก็มีเงินหลักพันก็มีคนที่ไม่มีข้าวจะกินมีถ้าเราดูแบบนี้ได้เราจะนึกขอบคุณอัลลอฮ์เห็นไหมพยายามดูคนนี้เขาแย่กว่าเราเราจะได้ขอบคุณอัลลอฮ์เยอะๆเราขี่รถเราก็ดูคนเขาขี่มอเตอร์ไซค์เห็นไหมเพราะคนมอเตอร์ไซค์เขาร้อนนะเราขี่มอเตอร์ไซค์เราก็ดูคนจักรยานเราขับจักรยานก็ดูคนที่เขาเดินพอเราเดินได้ดูคนเขาคานก็มีบางคนเนี่ยขาไม่มีถลายไปเราจะรู้สึกเป็นไงอัลฮัมดุลิลละแต่นี่เราขับจักรยานเราดูรถเบนซ์เลยมันด่าทุกวันเห็นไหมชีวิตไม่มีความสุขอันต่อมาข้อที่8ขจัดสาเหตุที่เป็นต้นตอสู่ความวิตกกังวลคืออะไรคือการพยายามขจัดสาเหตุนำไปสู่ความวิตกและพยายามหาปัจจัยส่งเสริมเรื่องของความสุขสถาพรวิธีของมันก็คือลืมสิ่งที่เลวร้ายในอดีตซึ่งมันไม่สามารถหวนกลับมาได้แล้วเข้าใจไหมอย่างสมมติเราอาจจะมีเรื่องไม่ดีกับชีวิตคู่เราอดีตสามีแล้วเราเลิกไปแล้วใช่ไหมคำถามว่าเขาจะมาทำไม่ดีกับเราอีกไหมไม่มีแล้วสิก็จบไปแล้วไงคือพยายามตัดอะไรที่มันไม่ได้มีความสำคัญในชีวิตเราเนี่ยออกไปภาษาไทยเขาเรียกว่าปล่อยวางนะปล่อยวางนะอันต่อมาครับขอดุอาขอดุอาต่ออัลเลาะห์ให้ปรับปรุงทั้งในโลกนี้และโลกหน้าหนังสือดุอาผมแจกไปนะมีดุอาอยู่บทนึงอัลลอฮุมมะอัสลิฮลีดีนีโออัลเลาะห์ขอพระองค์ทรงปรับปรุงศาสนาอัลลซีฮุวะอิสมาตุอัมรีซึ่งเป็นที่ยึดมั่นของข้าพระองค์คำว่าปรับปรุงศาสนาเนี่ยไม่ใช่ว่าศาสนามันยังไม่สมบูรณ์ไม่ใช่ปรับปรุงศาสนาในตัวใครตัวเรานี่แหละศาสนาเนี่ยดีอยู่แล้วแต่ตัวเราเนี่ยทำได้ดีไหมล่ะปรับปรุงตัวเราเนี่ยให้ปฏิบัติศาสนาให้ดีกว่าเดิมวะอัสลิฮลีดุนยายะอัลลาตีฟีฮามาชีและก็ขอให้พระองค์นั้นปรับปรุงทำให้ดีในโลกดุนยาอันเป็นที่แห่งการมีชีวิตของข้าพระองค์อันนี้ก็รวมถึงสภาพความเป็นอยู่พี่น้องนะความเป็นอยู่ของเราเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วใครที่เคยย้ายบ้านเนี่ยจะเข้าใจดีคนเราเนี่ยพี่น้องมันจะต้องพัฒนาที่สิ่งที่ดีขึ้นสมัยก่อนไม่ต้องอะไรมากย้อนกลับไปที่ตัวฉันเนี่ยจะนอนทีต้องจุดยางกันยุงต้องกางมุ้งตบยุงในมุ้งก่อนก่อนจะนอนได้ต้องเลิกมุ้งสมัยนี้ก็ดีขึ้นทำดีแล้วจากห้องพัดลมก็มีห้องแอร์เป็นอะไรก็สบายขึ้นดีขึ้นแต่เราอย่าลืมอัลลอฮ์นะสบายแล้วอย่าลืมอัลลอฮ์ปรับปรุงการมีชีวิตให้ดีขึ้นหมายถึงการใช้ชีวิตในดุนยาเนี่ยวะอัสลิฮลีอาคิเราะตีอัลลาตีฟีฮามาอาดีและก็ปรับปรุงโลกอาคิเราะซึ่งเป็นที่ที่เราจะต้องกลับคืนสู่พระองค์ให้มันดีด้วยก็รวมถึงการทำอามันอิบาดะห์เรานั่นแหละกลับเป็นข้อแรกเพราะสถานที่ของเราที่อยู่เนี่ยมันอาจจะยังไม่เพอร์เฟกต์นะน้ำรั่วบ้างอะไรบ้างแต่ในกูโบเราต้องเป็นกูโบที่สว่างสวยกว้างขวางอย่าให้มันแย่กว่านะนอนในดุนยาก็ลำบากพอแล้วไปนอนในกูโบยากกว่าอีกลำบากกว่าอีกนะวะจะอัลฮายาตะซียาดะตัลซียาดะตัลลีฟีกุลลิเคร์และก็ขอพระองค์นั้นให้ชีวิตของฉันเนี่ยมีแต่ความดีวันของเราเนี่ยมันลดลงเราตื่นขึ้นมาเนี่ยเท่ากับอายุของเราในดุนยาลดไปวันนึงพี่น้องจำเลยนะแต่ละวันที่เราตื่นนั่นหมายความว่าอายุขัยในดุนยาเราหายไปปีนี้อายุเราเพิ่มปีนึงปีในดุนยาก็หายไปปีนึงซึ่งเราไม่รู้หรอกเราจะตายเมื่อไหร่
แต่สิ่งที่ไม่สามารถจะลดได้เลยคือความดีที่อยู่ในบัญชีของพี่น้องต้องให้เพิ่มขึ้นทุกวันวะจัลเมาตารอฮาตัลลีฟมิงกุลลิชัรและก็ขอให้การตายเนี่ยคือการพักเป็นการพักผ่อนแก่ข้าพระองค์จากทุกสิ่งที่เป็นความชั่วช้าความชั่วจะมาถึงเราก็คือเราตายไปแล้วแปลว่าเราไม่ได้ทำตอนมีชีวิตทำแต่ความดีความชั่วจะมาหาเราอีกทีตอนไหนตอนเราที่เราตายปรากฏพอเราตายเราได้ทำไหมไม่ได้ทำความชั่วตอนที่เรามีชีวิตขอให้เราทำแต่เรื่องดีๆไอ้ความชั่วจะไม่ประสบกับเราเมื่อเราเสียชีวิตอย่างแน่นอนนะอ่ะต่อมาข้อที่10พยายามผ่อนหนักผ่อนเบาให้มากที่สุดงงไหมผ่อนหมักผ่อนหนักผ่อนเบาคืออย่างนี้ศาสนาของเราเนี่ยมันมีเรื่องของภาวะขับขันเราจะเป็นคนตึงจนกระทั่งลำบากผมเคยยกตัวอย่างคนไปทำอุมรอผู้หญิงไปทำอุมรอโต๊ะไปทำอุมรอคนหนึ่งโต๊ะบอกไม่ได้เลยโต๊ะต้องไปอยู่มาดีนาไงเข้ามาดีนาก่อนโต๊ะเนี่ยซื้อแพ็กเกจมาทำอุมรอแต่ยังไม่ได้ทำอุมเราะห์เพราะว่าเข้ามาดีนะโต๊ะก็โอ้โหซุบโบตีสามเดินไปมัสยิดดีไหมดีแต่โต๊ะนี่นะขานี่ปวดไปหมดแล้วไปจนกระทั่งถึงวันที่จะทำอุมเราะห์ไปไงเดี้ยงตกลงนี่มาจะไปทำอุมเราะห์ไม่ใช่เหรอก็เลยบอกว่าไอ้ช่วงที่ไปอยู่มาดีนะเนี่ยถ้าละหมาดที่ห้องได้ละหมาดไปก่อนเอาไปเฉพาะบางวักตูพอไม่ต้องไปทุกวักตูหรอกเพราะอะไรล่ะเพราะต้องเก็บแรงเอาไว้ทำเรื่องอะไรทำอุมรอทำฮัจญ์เห็นไหมเราต้องรู้จักผ่อนเบาบ้างผ่อนหนักผ่อนเบาเวลามันมีเหตุเก็บแรงเอาไว้เพื่อจะเอาไว้วันเอาไว้ภารกิจที่สำคัญมากกว่าไอ้นี่เล่นหนักก่อนเลยเอาก่อนเต็มที่เลยพอถึงเวลาหน้างานจริงเป็นไงแย่ ตาฮัจญ์ยุดไม่ได้ฉันนี่ต้องเอาให้แน่นเลยพอซุบโบหลับเนี่ยผ่อนหนักผ่อนเบาไม่มีวันนอนไปก่อนเดี๋ยวซุบโบฉันตื่นมาละหมาดอันนี้เล่นหนักเลยตาฮัจญ์ยุดยืนละหมาดขาบวมเลยพอถึงซุบโบเป็นไงนอนพะง่าพะงับไอ้นี่ไม่รู้จักเลยที่จะผ่อนหนักผ่อนเบามีบางคนมีแบบนี้เรียงลำดับไม่ถูกไงใช่ไหมมันคนเรามันต้องเอาความสำคัญก่อนอันไหนสำคัญก่อนอันไหนที่ไม่สำคัญก็ลดได้ไหมลดนบีเนี่ยจะเน้นมากในช่วงที่แบบอิมัตคือท่านจะเข้มแข็งมากเรื่องการอ่านกุรอานช่วงไหนรอมฎอนเห็นไหมทำไมอ่ะเพราะรอมฎอนคือช่วงเวลาที่แบบสำคัญช่วงที่อ่อนแอเราจะเต็มที่ได้ไหมไม่ได้ก็เอาพอดีเอาที่ไหวและพอแข็งแรงเมื่อไหร่ปั๊บให้ร่างกายเรากลับมาเหมือนเดิมเมื่อไหร่เราค่อยทำหนักเข้าไปตอนนี้ผ่อนเบาไปก่อนนะ11พลังใจอันเข้มแข็งไม่หวาดหวั่นงงไหมส่วนหนึ่งจากการเยียวยาทางใจและก็ทางประสาทเนี่ยก็คือการมีพลังใจที่เข้มแข็งพยายามหาคนที่เราพูดด้วยเราได้กำลังใจอ่ะเราจะปรึกษาเรื่องเนี่ยพี่น้องต้องหาคนนะคือสมมติไปปรึกษาไอ้วะเนี่ยกลับมาแล้วกูเครียดกูไปปรึกษามึงหรอกกูแย่กว่าเดิมคือต้องเวลาจะปรึกษาใครเนี่ยต้องดูนะว่าไอ้คนเนี่ยมันปรึกษาแล้วมันพาเราแย่กว่าเดิมหรือปรึกษาแล้วเราได้ใจใช่ไหมอันนี้มันจะหนักคือแค่ตัวเองเครียดก็ไม่พอแล้วไอ้นี่มาพามาเรื่องอีกนะหาคนปรึกษาที่ดีหากำลังใจที่ดีเอาหาไม่ได้เอาดูใน YouTube ซิอันไหนที่เขาให้กำลังจงให้กำลังใจพยายามนะข้อที่12มอบหมายทุกอย่างต่อรอทุกอย่างเลยพี่น้องเราจะทำอะไรปั๊บเรามอบเลยว่าอันเนี้ยให้พระองค์นั้นประทานความสำเร็จตะวักกันมอบความสำเร็จให้อัลลอฮ์เราอย่าคิดว่าเราเก่งเราแจ๋วพี่น้องรู้ไหมว่าแม้กระทั่งผูกเชือกรองเท้าเนี่ยท่านอุมัรยังตะวักกันเลยจะผูกเชือกรองเท้าเนี่ยปรากฏพี่น้องคิดดูนะของฉันเนี่ยตอนนี้ยากแล้วนะผูกเชือกรองเท้าเนี่ย
ก้มทีเนี่ยโอ้โหมันแน่นไปหมดลมมันตีไหนจะหลังเอ่ยโอ้ยเอ่ยพอเราจะก้มตรงเท้าทีเนี่ยหายใจ3รอบ4รอบยากทุกวันนี้ทำอะไรยากหมดจะตัดเล็บจะตัดเล็บเท้านี่ก็ยากยากทุกวันนี้ต้องยากหมดแล้วนะมอบหมายต่ออัลเลาะห์เพราะอัลเลาะห์รักผู้ที่มอบหมายต่อพระองค์ใส่ใจในด้านดีของคนอื่นและมองข้ามข้อบกพร่องของเขาเนี่ยอยู่ได้เราไปอยู่ที่ไหนก็มีความสุขเรื่องไม่ดีเนี่ยปล่อยผ่านบ้างของเขานะมองแต่เรื่องดีๆแล้วเราจะได้มีความสุขเพราะไม่มีใครเพอร์เฟกต์หรอกรวมถึงคนพูดเนี่ยก็มีข้อเสียหมดนะแต่ถ้ามามองข้อเสียก็มาอยู่กันไม่ได้แต่แน่นอนนะไอการที่จะพูดถึงข้อเสียในมองในมุมของการแก้ไขพูดได้บางแนะนำนะอาจารย์เขาพูดมาแล้วว่าขนนักแร้น่ะถอนได้นะมันจะเป็นได้สารแหน่อยู่แล้วเนี่ยยาหมดแล้วนี่พูดไปได้นี่ผมจึงอะไรฉันเพิ่งซื้อเทือนถอนมาอะไรว่าไปนะแล้วก็พยายามคดเด็กญาติพี่น้องเนี่ยพยายามใกล้ชิดกันนะติดต่อสัมพันธ์กันนะอีกข้อนึงเขาบอกว่าอย่ามัวเสียเวลากับเรื่องที่จะนำไปสู่ความทุกข์ใจ15เปรียบเทียบความโปรดปรานที่ได้รับกับสิ่งที่ไม่ได้พบผ่านงงไหมคืออย่างนี้บางคนเนี่ยอัลลอฮ์ให้ไม่เหมือนกันเราจะไปมองคนอื่นว่าหุ้ยเขาได้เยอะกว่าเราอัลลอฮ์ที่เขาได้เยอะกว่าเราเนี่ยเพราะอะไรล่ะอัลลอฮ์ย่อเขาเป็นเศรษฐีย่อเขาเป็นเจ้าของบริษัทไอเราเนี่ยลูกคนทำนาเราได้ขนาดนี้ก็อัลฮัมดุลิลลาห์แล้วนะคือเราไปเปรียบเทียบกับคนอื่นในสิ่งที่คนละเขาเรียกเหมือนกับคนละดินกันน่ะใช่ไหมพืชนะพี่น้องนะต่อให้เมล็ดเดียวกันน่ะปลูกคนละดินงามเหมือนกันไหมไม่เหมือนนะพืชเนี่ยจะงามอะไรก็แล้วแต่เนี่ยขนาดเม็ดเดียวกันพันเดียวกันอยู่ที่ดินพอไปอยู่บนดินปั๊บดินต่างกันก็ออกไปเหมือนกันแล้วเหมือนกันเราก็เหมือนกันพี่น้องเรามีย่อมีมะเรามีตระกูลของเราเราก็ภูมิใจในตรงนี้แหละนะเราจะไปเปรียบเทียบคนอื่นนะถ้าคิดดีไม่ได้ก็ไม่ต้องคิดอะไรเลยเขาเขียนไว้ปล่อยไว้ถ้าทุกเราเวลามีแต่ความคิดไม่ดีแค่นั้นหยุดซะอย่าไปคิดอะไรนะอย่าไปคิดตามนั้นคิดดีไม่ได้อย่าไปคิดตามนั้นอย่าไปปล่อยให้ชัยฏอนนั้นมันทำงานนะอีกคำหนึ่งนะที่เป็นการเปิดประตูชัยฏอนเนี่ยถ้ารู้อย่างนี้เนี่ยคำเนี้ยถ้าเป็นอย่างนี้จะไม่เกิดอย่างนี้ถ้าอย่างนี้จะไม่เกิดอย่างนี้คำว่าถ้าเนี่ยมันคือการเปิดประตูให้ชัยฏอนเพราะเรื่องของกอดารุลลอฮ์เมื่ออัลลอฮ์กำหนดมาแล้วมันเกิดขึ้นแล้วมันก็เป็นไปตามที่พระองค์ประสงค์แต่ถ้าเราพูดแบบว่าเนี่ยถ้าเป็นอย่างนั้นนะมันคงไม่เป็นอย่างนี้ถ้าเป็นอย่างนี้ไอ้คำว่าท่าของเราเนี่ยคำถามว่าเราแก้อะไรได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมไอ้คำเนี่ยน่ากลัวเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันจะทำให้เราเนี่ยไม่ศรัทธาต่อหลักกอดอกอดัดของอัลลอฮฺตาลานะในระหว่างนี้นึงนะบางคนเนี่ยมานั่งพูดทั้งวันอะท่างั้นท่างี้ทำไม่ได้กับมึงกับป่านนี้ก่อนนั่นป่านนี้ก่อนนู่นป่านนี้แล้วตกลงอยู่ตรงไหนเนี่ยก็อยู่ปัจจุบันก็ทำอะไรได้ล่ะก็ดารุลลอฮ์อัลลอฮ์กำหนดมาแล้วแล้วปรับปรุงแก้ไขนะให้มันดีขึ้นนะใช่โต๊ะบอกดีนะทำอะไรด้วยความเต็มใจแล้วก็เลือกสิ่งที่ดีนะคือทำในด้วยความเต็มใจแล้วก็เลือกสิ่งที่เหมาะสมกับเราแล้วก็ให้ทำแล้วก็สางงานที่มันเป็นเรื่องปัจจุบันก่อนอย่าเพิ่งไปเอางานอนาคตมาทำเอาปัจจุบันให้ดีก่อนแล้วก็อันสุดท้ายคือการจัดเรียงลำดับปิดท้ายคือการจัดเรียงลำดับสำคัญมากเลยนะการจัดเรียงลำดับชีวิตเหมือนที่ผมบอกอ่ะเราจะทำดีเราก็ต้องมีการจัดเรียงลำดับก่อนเรื่องงานเรื่องอิบาดะห์อะไรสำคัญสุดระหว่างอิบาดะห์ฟัรดูสำคัญสุดเห็นไหมสุนัตรองลงมาของต้องห้ามที่เราต้องห่างไกลที่สุดเลยบาปใหญ่บาปใหญ่ๆบาปชิริกต้องห่างไกลบาปใหญ่ๆต่างๆนะเนี่ยคือการจัดเรียงลำดับชีวิตเราเนี่ยอยู่กับการจัดเรียงลำดับตลอดนะงานหลักงานรองกินบุญ
เนี่ยกินงานเนี่ยงานแต่งเนี่ยก็สำคัญแต่ต้องลองลงมาจากงานหลักคือสอนหนังสือก่อนถ้าเชิญจะไปกินงานที่ไหนฉันจะขอสอนหนังสือก่อนเดี๋ยวเสร็จงานแล้วค่อยไปนะเพราะว่าการสอนหนังสือนั้นถือว่าเป็นเนี่ยมัดที่ยิ่งใหญ่นะครับนะเป็นเนี่ยมัดยิ่งใหญ่แล้วก็เป็นหนึ่งในดูอาของแม่ฉันแม่ฉันขอไว้ให้ลูกสอนหนังสือนะเราตอบรับเราก็เลยได้มีโอกาสมาสอนนะดูอานี้เนี่ยส่งผลต่ออิหมัมด้วยเพราะอิหมัมก็ต้องเชิญฉันมาเนี่ยดูอาของแม่นี่นะเป็นดูอาที่ยิ่งใหญ่นะครับแล้วก็สำคัญก็คือเราต้องรู้ถึงการจัดลำดับความสำคัญชีวิตทุกวันเนี่ยที่มันวุ่นวายเนี่ยเพราะไม่รู้จักลำจัดความสำคัญอามานะตัวเองไม่ทำไปทำอามานะอื่นเนี่ยมันมีชอบไปยุ่งเรื่องคนอื่นแล้วก็เรื่องของตัวเองไม่สนใจอะไรที่เป็นหน้าที่ไม่ทำอะไรที่ไม่มีหน้าที่ทำพังพี่น้องชีวิตอยู่ไม่ได้หรอกต้องพยายามมุ่งกับอามานะความรับผิดชอบของตัวเองนะเช่นตัวของฉันเองก็ต้องบอกตัวเองนะครับนั้นใครที่ทำทั้งหมดเนี่ยทั้ง21ข้อทั้งมันเนี่ยชีวิตของเราก็จะมีความสุขก็ฝากเอาไว้นะครับกับเรื่องราวตรงนี้นะใครมีคำถามเรียนเชิญนะครับเชิญครับพระเจ้าไม่ได้ยินเลยอ๋ออย่างนี้คือปีศักราชที่นับนะครับเขานับตอนนบีอพยพนับตอนปีอพยพไม่ได้นับต้นกำเนิดของศาสนาศาสนาพุทธเขาก็นับผมไม่รู้ว่านับตายหรือนับเกิดนะมันมีสองอย่างอ่ะนับตายกับนับเกิดของศาสดาของแต่ละศาสนาของอิสลามเราเนี่ยศาสนาทูตท่านสุดท้ายคือนบีมูฮัมมัดแต่พอเราศรัทธาเนี่ยเราจะเชื่อเฉพาะนบีมูฮัมมัดไม่ได้ในบรรดารอซูลทั้งหมดเลยตั้งแต่นบีอาดัมจนกระทั่งถึงนบีมูฮัมมัดซึ่งถูกกล่าวเอาไว้ในกุรอานมีทั้งหมด25ท่านแต่มีมากกว่านั้นอีกนะ300กว่านบีมีเป็นแสนนะแต่ทั้งนบีตั้งแต่คนแรกจนกระทั่งถึงคนสุดท้ายเนี่ยสอนอันเดียวกันก็คือสอนเรื่องอิสลามเหมือนกันหมดอ้าวบางคนถามว่าอ้าวแล้วคริสต์ล่ะคริสต์เขาก็เชื่อในนบีอีซาแต่ปรากฏว่านบีอีซาตามความเชื่อของคริสต์เนี่ยอีซาเป็นพระเจ้าไปแล้วเยซูนี่คือเป็นพระเจ้าเป็นตรีเอกานุภาพมีพระเจ้า3แล้วถามพอมีพระเจ้า3เนี่ยนบีอีซาสอนอย่างงี้เหรอไม่มีนบีอีซาสอนให้อิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์เพียงพระองค์เดียวแม้กระทั่งในคัมภีร์ของพวกเขาแต่พวกเขาแก้ไขคัมภีร์และตั้งความเชื่อขึ้นมาใหม่หลังจากศาสนาเนี่ยหลังจากที่อะไรหลังจากที่นบีอีซาตามความเชื่อเขาว่าตายซึ่งจะมีซาไม่ได้ตายนบีจะถูกยกขึ้นไปมูซาก็เหมือนกันยาฮูดก็เหมือนกันยาฮูดน่ะรู้ด้วยนะว่านบีมูฮัมหมัดเป็นแต่เขาไม่เชื่อเพราะอะไรเพราะว่าเขาอิจฉานบีมูฮัมหมัดเพราะนบีมูฮัมหมัดเป็นอาหรับพวกนี้เป็นบันิอิสรออีนนั้นความศาสนาอิสลามเราก็ตอบไปเลยว่าศาสนาอิสลามก็คือเก่าแก่ที่สุดเพราะอะไรเพราะนั่นคือมาจากมนุษย์คนแรกของโลกนบีอาบัมนบีอาดัมนบีอาดัมนับถือศาสนาอะไรนบีอาดัมนับถือศาสนาอะไรอิสลามนบีมูซานับถืออิสลามคือคำชื่อมันก็ตั้งได้หมดแหละแต่ต้องไปดูสิว่าเนื้อหามันเป็นยังไงถูกไหมถ้าบอกว่าคนที่เป็นมุสลิมเนี่ยอิหม่ามจาซานแล้วพอแล้วโอเคครับพอแล้วนะซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิลัยกอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์